่อยนะครับไม่งั้นตอนก็นั่งครับพี่ใหญ่แล้วเดี๋ยวจีนจะได้ถ่ายรูปแล้วแต่อันนี้คือเขาเซตเมนูอย่างนี้เหรอเมนูเครื่องดื่มค่ะเครื่องดื่มเหรอครับได้ข้าวพังนี้สินะอันนี้น้ำมะนาวโซดานะครับตอนนี้ก็เสิร์ฟมาเป็นมะนาวสะระแหน่เดเทโซดาข้าว1 2 3ลึบ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 มันเป็นอย่างนี้จริงๆเหรอมันก็เป็นอย่างนี้แหละเหรอมันเปรี้ยวแบบไม่มีหวานโอ้โหแล้วก็คนหน่อยนะคะมิกซ์ส้มแล้วก็มิกซ์ใส่ไปเลยค่ะมวยและเมนูออเดิร์ฟที่มาถึงที่บนโต๊ะเราเป็นสิ่งแรกเรียกว่าอะไรพี่ไฟไฟไฟเมนชิคเก้นสลัดดีอะโกลเด้นแบ็คโอ้โหน่าจะในถุงทองนี่แหละไฟเมนชิคเก้นสลัดอินอะโกลเด้นแบ็คนี่แหละโอ้โหนี่โกลเด้นแบ็คก็คือขนมถุงทองนะครับไฟมินก็คือไฟมีถุงทองนะคะปลายปลายชิคเก้นมาห่อมาห้อนี่นะฮะมีสับปะรดนะคะโอ้โหแล้วก็เซตแบบเมี่ยงคำแล้วก็เป็นผักแล้วก็เป็นผักทอดที่จะมีซอสแบบดิปปิ้งเป็นแบบซอสมะขามแล้วก็ปิดท้ายด้วยเป็นกุ้งแบบเปี๊ยะทอดกุ้งค่ะสปริงโรลแล้วเป็นชิมสปริงโรลแล้วก็มีน้ำจิ้มค่ะก็ทานพอคำนี้เรียกว่าเป็นออเดอร์ก่อนเปิดฉากสำหรับเมนูต่อไปโกลเด้นอะไรสักอย่างถุงทองนั่นแหละโกลเด้นแม็กเงียบเข้าไปไปไงครับพูดสิครับพูดสิครับพูดสิเต็มปากอยู่ครับเต็มปากอยู่ป้องมันที่ปากครับขาดถึงไปหน่อยเดียวเองโอ้ผิดเหลี่ยมครับผิดเหลี่ยมอันนี้มาห้องอาหารโบราณครับซึ่งมันน่าจะนิ่มนะครับไม่แทงปากเมื่อก่อนมันจะกินคู่กับแตงโมแล้วก็โรยด้วยไส้ปลาโอ้โหโรยไส้ปลาด้วยหน้าปลาหน้าปลาเคยกินข้าวเหนียวหน้าปลาไหมแล้วก็กินกับแตงโมอ่ะเออข้าวเหนียวข้าวหน้าปลาแหนบเข้าไปครับไส้อร่อยคำแรกอ๋อไส้มาแล้วครับคะแนนเกือบเต็มฮะเหลือตัวครับตัวก็สับปะรดไม่มีอะไรเหรออ๋อตัวเป็นสับปะรดตบด้วยเงียบกรึ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 บผักทอดครับไม่มีอะไรผักทอดก็คือผักทอดครับผักทอดโอเคเออถ้ามันเข้าปากปุ๊บแหกอะเหนือแหกเดี๋ยวคนดูจะเบื่อต้องกัดทิ้งเหรอเออกัดอย่างนั้นถูกต้องครับอืมนี่ครับคือไส้มันแบบอืมน้องไอ้บอกเลยว่าไส้มันคนไม่ง่ายนี่พอกันแล้วนี่นะครับนี่กินเลยครับแว๊บนี่ครับก็เรียกว่าอะไรครับอันนี้ต้มยำครับเพราะว่าเป็นค็อกเทลต้มยำไม่ใช่มีแบบต้มยำเหรอที่มันเนียนก็ค็อกเทลที่เป็นนี่ไงเครื่องต้มยำนี่นี่นั่นแหละพริกสีแดงที่สั่งที่เป็นผักชีใช่ป่ะเดี๋ยวนี้ก็เรียกว่าค็อกเทลต้มยำค็อกเทลต้มยำเป็นเครื่องดื่มนะครับไม่ใช่อาหารใส่อะไรครับที่เห็นสักคดีนี่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวโดดไปสักพักหนึ่งเราก็จะก็ต้องมีทริปเปิลเซ็กเราก็จะรู้แล้วแหละว่ามันมีอะไรบ้างโอ้ไม่ออกออเดอร์ขนาดนี้ไม่ธรรมดาเมื่อกี้กินข้าวเทียวผมจะตอบไงอ้าวโหเฮ้ยโอ้เราถกลงมาข้างล่างนะครับเราก็จะเห็นเครื่องต้มยำครับเครื่องต้มยำมันจะประกอบไปด้วยพริกแกงข้าวคั่วข้าวเม่าข้าวกล้างเอ้ยไม่ใช่ขิงขิงข่าตะไคร้ใบมะกรูดนะครับแล้วเราก็ถอดมันออกนะครับแหววับนั่นแล้วเราก็แก้ผ้าต้มยำแล้วนะครับโอ้โหไม่ได้กันของเราอ่ะตอนนี้ผมจะชิมค็อกเทลที่ชื่อว่าต้มยำนะครับเมื่อกี้มันมีพริกเสียบอยู่นี่เอาไป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 อันนี้เค้กอ่ะอันนี้นี่คือค็อกเทลต้มยำข้างในมันจะเป็นขิงข่าตะไคร้เครื่องต้มยำอย่างนี้แต่สาบานได้ว่ามันเป็นเครื่องดื่มนะครับมีแมงโก้อีกอันนึงแล้วตอนนี้ผมจะชิมแล้วนะแต่นานมันคือยังไงก็ค็อกเทลอะไรถ้าไม่เปรี้ยวทำแบบ
วอดก้านะครับอันดับแรกวอดก้านำมาเลยแยกได้นะครับมันจะตามมาด้วยน่าจะเป็นขมิ้นนะถ้าเขาเคียวหรือชอบหวานๆตัวที่วิ่งไล่ตามมามันน่าจะเป็นขมิ้นแล้วก็ตามมาด้วยพวกขิงค่ะที่หลังมันจะร้อนแรงตามมาที่หลังแต่ความเป็นวอดก้าก็ยังแรงอยู่เอาที่เห็นอยู่นี้เขาเรียกว่าค็อกเทลครับเป็นเครื่องดื่มชื่อของเขาแมงโก้เคลซี่นะครับผมครับเดาหมุนให้ดูรอบๆตัววิ่งชิม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 แมงโก้แดกครับค็อกเทลตัวนี้นะครับก็น้ำแมงโก้ธรรมดาโอเคเลยหวานกินสบายดื่มง่ายสี่ใบครับอันนี้เหมาะสำหรับคออ่อนนะครับอะไรนะครับท็อปิโก้ซันชัยท็อปิโก้ซันชัยคือชื่อของเขานะครับแล้วก็มันเป็นซิกเนเจอร์ของร้านเฮาส์บายจิงเจอร์ที่มาร้านนี้ลองสั่งเอาแล้วนะที่ตักกากเกินว้าบเราหยิบหลอดส่วนตัวรูปแรกนี่สำหรับคอสับปะรดเลยแต่ตัวที่ตามมานั่นน่ะก็คือเหล้าเลยนะครับเราคนก่อนนะครับเหล้าแต่มันก็มีเลมอนครับมีเลมอนจางๆตามมาแล้วมันก็จะเยอะมากเราคนไอ้เลมอนที่ฝานมาเนี่ยออกรสตามมาแบบนิดๆทีหลังปูเอ็ดเฮ้ยปูนิ่มผัดพริกไทยดำไปครับอันนี้ซี่โครงหมู 3,000 ปีอ๋อซี่โครงหมูเหรอ3,000 ปี 3,000 ปีเนื้อแกะครับวันนี้มัสมั่นแกะครับตะลาตะตัดผักร้อยใจใช้ฉายาให้หน่อยผักร้อยใจเหรอกะเพราสิ้นคิดฮะกะเพราสิ้นคิดครับโอ้ยเดาได้หมูกับไก่อะไรครับเอออันนี้อะไรอ่ะปลากระพงยำครับเออกระพงไม่เห็นปลากระพงใช่ไหมครับปีอ่ะคุดขาวเห็นยังไงเห็นยังนี่ขอรู้ว่าจริงๆเลยครับมันคือน่าจะสดนะปูนิ่มดูแล้วสดเพราะถ้ามันไม่สดมันไม่นิ่มมีสิ่งเออครับแล้วไงต่อครับปลากระพงเนื้อดูดีครับคำแรกที่จิ้มเข้ามาดูดีเพราะมันขาวดูดีมากมันขาวเด้งควักเข้าไปฮะเริ่มสี่พันเปื่อยครับเปื่อยแล้วยังเปื่อยสุดๆละลายในปากไม่ละลายในมือครับแกผมขอไม่ชิมเลยอ่ะแกไม่ชิมงานเข้าแล้วไงว้าวช้อยแม่ช้อยไม่ลำเชลไม่ชิมตักข้าวเพิ่มเลยครับอร่อยซอสอร่อยโอเคอันนี้ก็คือรีวิวสำหรับฮาเฮนะครับเดี๋ยวเขาไม่ชิมแกะนะครับเดี๋ยวผมชิมชิมเลยครับแกะครับแล้วชิมกันไปครับแกะขวดช่วยหน่อยช่วยหน่อยเงียบโอ้เยอะไปตึมขาดดีใจหน้าตึงยังนะผมแล้วเต็มท้องไปตักครับนี่นะแกมัสมั่นซึ่งปกติผมไม่กินแกงมัสมั่นนะแปลกมากไม่มีกลิ่นเลยนะคุณพระคุณทานเท่าคุณพระไม่ได้สาบแกฮะไม่ได้สถานแก่เลยเหรอไอตัวนี้ดีทำออกมาได้ให้เรากินได้อย่างสะดวกใจอ่ะมันไม่สาบแก่ไม่สาบแพ้นะมีนิกไม่ดูโดนละเดี๋ยวผมแบ่งอะไรวะซี่โครงแต่หากระดูกไม่เจอเลยมันเป็นหมูดุ้นๆเลยฮะไม่รู้ส่วนไหนหูแต่หูหนามากละลายในปากเลยนะครับอ่ะชิมให้ดูจะอาจจะดูคำนี้อาจจะดูตะกะเป็นนิดนึงแต่ดูน้ำซอสหืมเลยเหรอใช่ใช่ซอสเยี่ยมมากกินแล้วแบบอันนี้ชอบโดนคุณลองกินสิ้นคิดดิพี่ทอมลองชิมนี่มีตั้งสองชุดตัวเดียวเออครับผมอันนี้เป็นเดี๋ยวเราจะชิมปูนิ่มกันใหม่ผมชิมซอสให้โอ้ยน้ำซอสน่าจะผ่านเพราะว่าเชฟปรุงซอสติดหวานนะส่วนมากน้ำสต๊อกเขาจะควบคุม
มาประมาณนึงแล้วก่อนเดี๋ยวมาปรุงอาหารเมื่อกี้ผมซัดเข้าไปที่กันเชียงอ่ะคือมันเหยียดๆโอเคอันนี้ไม่รู้ท่อนไหนนะอันนั้นทั้งตัวนั่นแหละติดกันเชียงอ่ะอันนี้มีกันเชียงเขาบอกต้องติดกันเชียงส่วนไทย .com ไม่เคยโกหกใครนะครับแต่ถ้าผมว่าบอกว่าอร่อยบางทีคนอื่นอาจจะบอกว่าไม่อร่อยแค่นั้นเองแต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกันครับโอเคนะนี่คือโปนิ่มโปนิ่มนี่ตอนนี้คือเราต้องยอมรับว่าเราอยู่เชียงใหม่นะครับมันไม่มีฟาร์มโปมันมาไกลมันต้องได้ทุกแต่เมนูนี้มันออกไม่บ่อยเฮ้ยโอเคนี่เฮ้ยโอเคเลยโอเคอืม